เป็นไซรัสเฮดเอกแล้วก็มีเฮดเอกอื่นๆที่เกิดร่วมกับไซรัสซิมตอมอันนี้มีความสำคัญมากๆเพราะว่าเราแดกโนซิสผิดนะครับเฮดเอกที่เกี่ยวกับไซรัสซิมตอมเนี่ยก็มีทั้งไพรมารีก็ได้หรือเซคันดารีก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วเฮดเอกกับไซรัสซิมตอมนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยคือแยกเป็นคนละโรคนะครับในกลุ่มแรกก็คือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นsecondary headache disorder แล้วก็มีไซรัสซิมตอมก็ได้แก่กลุ่มแรกที่เราคิดถึงกันบ่อยและให้การวิจัยกันบ่อยโดยเฉพาะในคลินิกบางคนไข้บางคนเนี่ยไปที่คลินิกของหูคอจมูกก่อนแล้วก็ได้รับการรักษาแบบไซนูไซติสนะครับก็คือ headache attributed to rhinosinusitis ก็คือเป็นไซนูไซติสและทำให้เกิดปวดศีรษะนะครับหรืออื่นๆที่เจอได้ก็ได้เช่นได้แก่ทำให้เข้าใจผิดได้ก็ได้แก่คนไข้เนี่ยจริงๆแล้วเป็น CNF rhinorrhea ออกมาแล้วก็ทำให้ CSF hypotension intracranial hypotension นะครับถ้าเป็นไพรมารีเฮดเอกที่มีไซนัสซิมตอมได้ก็มีอยู่ทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มของไมเกรนในกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มของไตจาเมนอลออโตโนมิกเซฟาลาเจียนะครับซึ่งมีลักษณะน้ำหูน้ำคัดจมูกได้มีน้ำตาไหลได้นะครับอื่นๆก็ได้แก่พวกเฮดเอกแล้วก็เป็นโคมอร์บิดิตี้คือแยกโรคคนละโรคกันไมเกรนก็เป็นไมเกรนแต่ว่าดันบังเอิญมีไซนัสร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็มีสตัดดี้นึงอีกทำที่อเมริกานะครับก็ชื่อเขาเรียกแซมสตัดดี้นี่คือเลือกคนไข้มาทั้งหมดเนี่ย100คนนะครับที่ให้การวิจัยตัวเองว่าเขาคิดว่าตัวเองของเขาว่าเป็นไซนัสเป็นเฮดเอกจากเรื่องของแล้วก็มีไซนัสซิมตอมร่วมด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นไซนูไซติสผลปรากฏว่ายังไงก็เอามา100คนทั้งหมดเลยผลปรากฏว่า63คนเนี่ยไม่ได้เป็นเฮดเอกจากเรื่องของไซนูไซติสจริงแต่จริงแล้วทั้งหมดทั้ง63คนเนี่ยจริงๆเป็นไมเกรนนะฮะเป็นไมเกรนทั้งวิกหรือวิกเอาออร่าจะเห็นว่าเป็นการวิจัยได้ที่ทำให้วิจัยได้ผิดค่อนข้างจะบ่อยคนควรคนไข้เนี่ยอาจจะไปหาหมอหูคอจมูกก่อนนะครับในกลุ่มที่23%เป็น probable ไมเกรนถ้ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับทั้งกลุ่ม1กับกลุ่ม2 63บวกกับ23เนี่ยก็เห็นว่า 80-90% นะที่ให้การวิจัยตัวเองผิดว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นไมเกรนแต่ให้การวิจัยตัวเองว่าคิดว่าตัวเองเป็นไซนัสเฮดเอกนะครับอื่นๆก็ได้แก่ที่เจอเปอร์เซ็นต์เดียวคือคลัสเตอร์ให้เด็กเพราะว่าโดยอินซิเดนต์มันเจอน้อยอยู่แล้วนะครับไอ้สิ่งที่ทำให้การวิจัยผิดเนี่ยก็มีอยู่3ประการด้วยกันประการแรกก็คือตัวกระตุ้นประการที่2ก็คือตำแหน่งของอาการปวดศีรษะอันที่3ก็คือเป็นอาการที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ จากตัวของแซมสตัดดี้เนี่ยนะครับ3ใน3กลุ่มนะครับที่ทำให้คนไข้เนี่ยมีการวินิจฉัยได้ผิดก็ได้แก่เช่นเรื่องของเฮดเอกทริกเกอร์ผลปรากฏว่าคนไข้ที่เป็นไมเกรนเนี่ยจะมีโดนกระตุ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงอากาศอยู่แล้วนะครับด้วย expose ต่อ allergen ก็ทำให้ตัวเองวินิจฉัยผิดว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงให้วินิจฉัยผิดว่าตัวเองเป็นไซนัสจริงๆตัวเองเป็นไมเกรนนะครับหรือว่า location คือคนจะชอบคิดว่าตัวของไมเกรนต้องปวดบริเวณของ temporal แต่จริงไม่ใช่เพราะไมเกรนสามารถจะเป็นที่ frontal ได้เป็น curly orbital ก็ได้จึงทำให้เกิดคนไข้วินิจฉัยตัวเองผิดนะครับอันที่3คือassociated symptom คนไข้ประมาณ 56% ในกลุ่มนี้นะครับผลปรากฏว่าคนไข้เนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นไซนัสเพราะว่าคนไข้มี nasal congestion ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นไมเกรนเนี่ยมีเรื่องของ autonomic function autonomic symptom ได้คราวนี้เราจะให้การวิจัยถูกต้องได้อย่างไรเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดหัวแล้วก็มีไซนัส symptom เนี่ยนะครับก็เรามาดูเกณฑ์การวิจัยแล้วก็มาจากresearch นะครับก็พบว่าโดยเกณฑ์การวิจัยของปวดหัวที่เกิดจาก sinusitis ก็คือข้อแรกก็คือว่าปวดหัวเนี่ยจะเป็นตรงฟอนทอลเป็นฟอนทอลเฮดเพนคือเป็นด้านบริเวณด้านหน้าข้อที่2นี่สำคัญมากเลยก็คือว่าคนไข้ต้องมีลักษณะของอีวิเดนซ์ของแอคิวหรือว่าแอคิวออนท็อปโครนิกไรโนไซโนไซติสอันนี้สำคัญอย่างไรสำคัญก็เพราะว่าคนไข้ที่เป็นโครนิกไรโนไซโนไซติสนี้จะไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยนะครับมา1คนแล้วก็มีอาการปวดศีรษะแล้วก็มีไซนัสซิมตอมแล้วก็มาพบแพทย์นะครับถ้าเกิดว่าทำ investigation แล้วเนี่ยคนไข้ไม่ได้เป็น acute sinusitis ต้องพยายามคิดไว้เสมอว่าคนไข้อาจจะเป็นไมเกรนก็ได้เพราะว่า chronic sinusitis ไม่ทำให้เกิดปวดศีรษะนะครับนี่ผมคงพูดเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเป็น headache แล้วก็ precipitate โดย physical activity ที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเนี่ยนะครับก็มี physical activity หลายๆอย่างที่มี describe ไว้ก็มีกรณีหนึ่งก็เป็นคนไข้ไข้แล้วก็ปวดศีรษะกรณีที่2ก็เป็นเอ็กเซอร์ไซส์เช่นไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วก็ปวดศีรษะกลุ่มที่3ก็คือมีเซ็กซ์แล้วก็ปวดศีรษะมีเซ็กชวลแอคทิวิตี้แล้วก็ปวดศีรษะนะครับอันนี้ก็เป็นสตั๊ดดี้ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คนไข้เขาก็คอลเลกต์คนไข้ที่คอนซัลท์ในเฮดเอกคลินิกมาพบว่า 1.5% เนี่ย
ของคนไข้ที่คอนซัลท์มาที่เพจในคลินิกเนี่ยคอนซัลท์เพราะว่าคนไข้มีอาการเวสต์ที่สัมพันธ์กับฟิสิคอลแอคทิวิตี้ฟิสิคอลแอคทิวิตี้ที่เขาแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มเลยนะครับที่ได้รับการคอนซัลท์คือ1ก็คือสัมพันธ์กับอาการไอกลุ่มที่2ก็คือสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกกำลังกายกลุ่มที่3ก็คือเป็นสัมพันธ์กับเซ็กชวลแอคทิวิตี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มอาการซึ่งสามารถที่จะเป็นทั้งไพรมารีหรือว่าเซคันดารีเฮดเอ็กซ์ดิสออเดอร์ก็ได้จะพบว่าจริงๆแล้วไพรมารีเฮดเอ็กซ์ดิสออเดอร์ถ้าเกิดว่าเราลองดูนะครับอย่างเช่นคอฟเฮดเอ็กซ์เนี่ยเป็นไพรมารีเฮดเอ็กซ์ดิสออเดอร์ถึง 28% คือหาสาเหตุของอาการคือหาสาเหตุของคอฟอินดิวซ์เฮดเอ็กซ์ไม่ได้ก็เราก็จับอยู่ในกลุ่มว่าเป็นออเดอร์เฮดไพรมารีเฮดเอ็กซ์ดิสออเดอร์คือคอฟแอสโซเซตเตดวิธเฮดเอ็กซ์นะครับกลุ่มที่2เอ็กเซอร์ชันนอลเฮดเอ็กซ์ก็พบว่าจริงๆexertional headache เนี่ย 9.82% พบมากกว่า secondary cause จะเห็นว่า primary exertional headache disorder เนี่ยเจอค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะพวกนักกีฬาเวลาออกกำลังกายพวกเนี่ยมีอาการปวดที่สะเพิ่มขึ้นนะครับอีกอันนึงคือเป็น sexual headache ผลปรากฏว่า sexual headache เนี่ย primary เจอต้อง 16% นะแสดงว่าเจอเยอะพอสมควรนะครับอันนี้เราต้องรู้ไว้ว่าพวกกิจกรรมที่ปวดหัวที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถจะเป็น primary headache disorder ได้ก็สามารถมีวิธีแยกต่างๆแต่วิธีแยกที่ดีที่สุดก็คือต้องรู้เอาเซคันดารีคอสก่อนนี่ผมคงไม่พูดถึงแล้วนะครับอันนี้ผมให้ดูวิดีโอสุดท้ายเลยก็แล้วกันพอเฮดเอกเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อกี้เราให้ดูแล้วว่าจริงๆเป็นโพสเทเรียฟอสซาทูเมอร์ได้แต่สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคือเราจะต้องแยกในกลุ่มที่เป็นอินครีสอินทราเคเนียลเพรสเชอร์เสมอเพราะเวลาการไอปุ๊บก็คล้ายๆการทำวอลซาว่าทำให้อินทราเคเนียลเพรสเชอร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะแม้ว่าคนไข้จะเคยมีปวดหัวแบบไหนมาก็ตามแต่ถ้าปวดหัวมันเชนคาแรคเตอร์แล้วก็มีอาการไอแล้วก็มีอาการปวดศีรษะมากขึ้นอย่างหนุ่มคนนี้คนนี้เขาเป็นไมเกรนมาประมาณ10ปีแล้วก็มีอาการปวดศีรษะเพิ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปคือว่ามีอาการไอแล้วก็ปวดศีรษะมากขึ้นนะครับแล้วก็อินเวสติเกชั่นไปมีอาการปวดศีรษะยังไงปวดลักษณะเป็นไงตุ้บหรือว่าปวดแบบแข็งๆปวดแบบตุ้บอะครับตุ้บมากขึ้นใช่เป็นเวลาไอเหรอเป็นเวลาไอหรือเวลาก้มหรือว่าเปลี่ยนท่าเร็วๆนี่ลักษณะก็จะเห็นว่านะครับในอย่างในเคสเนี่ยจะเห็นว่ามีเทิร์นเร็วนะครับก็เป็น cerebral venous thrombosis คนนี้ดีเราทำตัวของ MRI ไปแล้วเราก็เจอเป็น inhomogeneous นะครับของตัวของ B clot อยู่บริเวณของ sagittal sinus นะครับก็ให้การวินิจฉัยเป็น cerebral venous thrombosisแล้วก็ให้แรงดันสั่งการทรีทเมนต์ไปซึ่งเคสที่ไปหาหมอหลายโรงพยาบาลควรบางทีประวัติเขาเป็นไมเกรนมากมาก่อนแล้วก็แค่เชนคาแรคเตอร์เนี้ยบางทีเขาก็ให้การรักษาแบบไมเกรนผมคงจบการบรรยายเท่านี้นะครับเพราะเวลาไม่พอเราจะได้ไปเรียนต่อนะครับ